สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตี้และรายการ s ซ h a n n n l ฮะวันนี้จะเอาเคล็ดลับดีๆในการใช้ Facebook Application ในโทรศัพท์มือถือ Android มาฝากคุณผู้ชมครับเวลาที่เราพบโพสต์ของเพื่อนเราบางคนที่เขาโพสตมาแล้วก็เป็นข้อความยาวๆต่อลงมาโดยการใช้แถบสีหรือเอฟเฟกซึ่งอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับในส่วนของฝั่ง iPhone เมื่อเราแตะคำว่าเพิ่มเติมนะครับมันก็จะขึ้นข้อความทั้งหมดออกมาให้เราอ่านได้ อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยครับในขณะที่ฝั่ง Android ครับเมื่อเราแตะคำว่าดูเพิ่มเติมเนี่ยบางครั้งเราก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นได้บางครั้งเราก็เลื่อนไม่ได้ครับเพราะเราเลื่อนขึ้นมาดูปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหน้านี้นะครับวิธีการที่จะดูข้อความยาวๆทำได้ไม่ยากครับคุณผู้ชมแตะเข้าไปนะครับจากนั้นใช้นิ้วของเรานะครับ แตะไปที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือ Android ของเราครับลากลงมานิดนึงครับผมลากลงมานิดนึงฮะจากนั้นก็ดันขึ้นไปได้เลยครับเราลองมาทําดูครับผมแตะเข้ามาแล้วลากลงมาครับผมเอาอีกทีนึงแตะแล้วลากลงมาฮะจากนั้นเราเลื่อนขึ้นไปครับเราก็จะอ่านข้อความได้เช่นกันเลยนะครับอะมาทํากันดูอีกสักครั้งนึงครับแตะเข้าไปนะครับหากเราเลื่อนขึ้นไปแบบนี้เลยมันจะไม่สามารถอ่านข้อความได้ แต่หากเราแตะเข้าไปนะครับลากลงมานิดนึงครับแล้วดันเลื่อนขึ้นไปแม่พูดก็ผิดนะครับเลื่อนขึ้นไปมันก็จะได้ข้อความเหมือนเดิมกับที่เราใช้ iPhone เลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเองก็มีปัญหาเยอะมากในการที่เฮ้ยทำไมอ่านข้อความที่เหลือไม่ได้ต้องทํายังไงต้องทํายังไงก็อ่านไม่ได้ครับอย่าลืมนะครับเอานิ้วแตะลากลงมานิดนึงแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนจากนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะอ่านข้อความทุกอย่างหรือไม่ใช่สิการข้อความทั้งหมดที่เพื่อนเขาโพสต์มาใในนนรรูปแบบี้้โททศัพ์มือือออถ Android ไดย่าง ง่ายได้เลยครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่หาตั้งนานกว่าจะทำได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม s e ต channel ครับสวัสดีครับ